บ้านเพื่อนๆอากาศร้อนกันหรือเปล่าครับวันนี้เรามาแก้ปัญหาความร้อนลดความร้อนในบ้านง่ายๆครับด้วยการทำตัวพ่นหมอกครับที่ราคาประหยัดมากๆผมสรุปให้ง่ายๆนะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำม่านน้ำหรือตัวพ่นหมอกหรือเปล่านะครับตัวพ่นหมอกเนี่ยสามารถลดความร้อนได้ประมาณ 5-10% นะครับแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5 ได้ 5-10% อีกด้วยครับรู้อย่างนี้แล้วใครอยากทำไปดูในวิดีโอเลยครับแต่ก่อนเข้าไปดูครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอ DIY ใหม่ๆเวลาผมลงนะครับจะนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ70กว่าใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวผมเดินกลับมาครับเห็นไหมแค่เดินพ้นออกมาจากตรงหมอนิดเดียวเองนะค่าปรับขึ้นแล้วแล้วทีนี้ผมเดินเข้าบ้านครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับเป็นช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับอย่าปล่อยให้ช่างเขามาหลอกเงินคุณนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องไวรัสมันก็ยังไม่จางไปนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็ทำงานอยู่กับบ้านแต่ทำงานอยู่กับบ้านตัวเองเนี่ยมันร้อนเหลือเกินครับอากาศมันก็ร้อนฝุ่นมันก็เยอะนะครับทั้ง PM 2.5 ก็ยังไม่ได้หายไปนะแม่จะเปิดแอร์ตลอดทั้งวันมันก็เปลืองเงินเหลือเกินครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีทำระบบพ่นหมอกง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะไปดูชุดสำเร็จรูปที่เป็นพ่นหมอกมาจากในห้างต่างๆนะครับหรือดูในทางออนไลน์นะครับเขาก็จะรวมชุดมาให้แบบนั้นก็สะดวกนี้นะสามารถเอามาใช้ทำงานได้เลยนะครับแม่แต่บางครั้งเนี่ยเราไปเจอราคานะครับไม่ว่าช่างจะมาติดตั้งให้หรือว่าดูราคาชุดสำเร็จรูปเนี่ยทำไมมันแพงจังเลยนะไปดูดีๆนะครับเพราะว่าบางชุดเนี่ยเขามีปั๊มมาให้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเราไม่ได้ทำแบบเยอะมากๆนะครับหรือดึงน้ำจากบ่อจากท่อจากรางน้ำฝนขึ้นมาใช้เนี่ยปั๊มก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะครับเพราะจริงๆแรงดันน้ำในบ้านผมเชื่อว่าทุกคนในบ้านตอนนี้จะต้องมีปั๊มน้ำในบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วมีน้ำเก็บในแทงค์นะดังนั้นเวลาที่น้ำมันผ่านปั๊มของบ้านออกมาเนี่ยแรงดันของมันเนี่ยมาที่ท่อ1นิ้วถูกไหมแล้วก็ลดท่อลง6หุ่นแล้วก็ลดลง4หุ่นนะครับถึงระยะทางของท่อเนี่ยมันจะไกลมากขึ้นกระจายไปตามจุดต่างๆของบ้านและเครื่องใช้สุขภัณฑ์ต่างๆนะแต่เราก็ไม่ได้เปิดใช้พร้อมกันใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะต้องบอกก่อนแต่ว่าถ้าคนที่เป็นแบบหอพักอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้อาจจะต้องมีการใช้ปั๊มเสริมนะครับแต่ถ้าใครอยู่บ้านส่วนตัวเนี่ยสามารถติดตั้งได้เลยนะไม่ต้องใส่ปั๊มเสริมและระยะความยาวท่อนี่ก็ควรใช้ให้เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะใช้ท่อ PE ครับหรือท่อทางการเกษตรแบบนี้นะเพื่อนๆหลายๆคนครับน่าจะเห็นขายครับตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับหรือในเว็บไซต์ก็มีนะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าใครไม่อยากไปเดินหาซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ครับผมก็เลือกใช้ท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด16มิลครับซึ่งเป็นขนาดเท่ากับสายยางที่เราใช้ทำบ้านแบบนี้หรือใครจะใช้สายยางแบบนี้แทนก็ได้แต่ว่าสายยางเนี่ยมันมีตะไคร้แล้วก็มันเปลืองมากๆเลยดังนั้นท่อ PE เนี่ยราคาถูกกว่าครับม้วนหนึ่งเนี่ยความยาว20เมตรเนี่ยอยู่แค่ราคาประมาณ250-300บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลองกดลิงก์ไปดูกันเองได้เลยนะหมายความว่าตอนนี้ระยะจากก๊อกถึงท่อพ่นหมอกของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ได้20เมตรนะครับแต่ถ้าใครบอกว่า20เมตรเนี่ยมันยาวไม่พอหรือมันมีทางคดเคี้ยวเข่าศอกตึกอยากวางให้สวยเราก็ซื้อตัวข้อต่อมาได้ครับซึ่งข้อต่อเนี่ยเขาก็จะมีขายแบบนี้นะครับมีหลายทรงนะมีข้องอนะครับตัว3ทางนะครับตัวต่อตรงนะครับหรือว่าถ้าใครนะอยากจะมีต่อ5ทางมีตัวบอลวาล์วปิดอีกก็ทำได้นะเพราะว่าเขามีแอคเซสซอรี่ขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าใครอยากซื้อถุงนะครับก็ซื้อเป็นแบบถุง10ชิ้นนะครับ40บาทอะไรแบบนี้หรือว่าบางทีบางคนเขาขายแยกตัวนะตัวละ6บาท5บาทอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ลองไปเลือกหาดูแล้วกันนะแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวข้อต่อที่เราซื้อเนี่ยจะต้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับท่อ PE ที่เราซื้อครับก็คือ16มิลครับและอุปกรณ์อื่นๆครับที่จะทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นนะครับเวลาบางคนเนี่ยเอาท่อ PE ไปติดแล้วทำระบบไม่ต้องไปทำท่อแยกนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเราสามารถซื้อตัวแบบนี้ผมจะเรียกมันว่าคลิปปลดท่อนะครับซึ่งมันก็มีหลายแบบหลายไซส์หลายยี่ห้อนะครับเราสามารถเอาตัวเนี้ยนะเข้าไปติดกับปากก๊อกของเราได้เลยนะครับจะเป็นเกลียวจะเป็นแบบขันน็อตมีหมดนะไปเลือกให้เหมาะสมนะครับแบบนี้นะแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับสลับนะกับท่อน้ำที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นสายยางนะครับหรือว่าจะเป็นตัวท่อ PE นะครับที่ผมเลือกท่อ PE ไซส์16นิ้วเนี่ยเพราะว่ามันสามารถใช้งานกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ด้วยครับและอุปกรณ์ที่เราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่แนะนำว่ามีก็ดีกว่าเพราะทำงานสะดวกนะครับนั่นก็คือเคเบิลไทครับจะไซส์เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะไว้ล็อกข้อต่อท่อแล้วก็ไว้รัดในส่วนต่างๆเวลาเราเดินท่อไปนะครับกับอย่างนั้นคือตัวเจาะท่อ PE นะครับที่มีขายทั่วไปอยู่แล้วนะอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดประมาณ100นึงนะครับหรือว่าอาจจะมีถูกกว่านี้ก็ได้นะลองไปหากันดูนะครับแต่ถ้าใครไม่มีตัวเจาะแบบนี้ครับคุณจะใช้อะไรแหลมๆเจาะท่อก็ได้นะแต่ไปลองดูขนาดให้มันเหมาะสมแล้วกันครับอ่ะทีนี้เรามาดูพระเอกของเรากันบ้างครับนั่นก็คือหัวพ่นหมอกครับหัวพ่นหมอกก็มีหลายแบบอีกนะครับราคาตั้งแต่แบบนี้นะห
ัวละประมาณ4บาท8บาทนะครับรวมกัน2ตัวนะเพราะว่ามันต้องใช้2ตัวนะครับตัวนี้มันเป็นหัวพ่นหมอกของผมนะครับตัวนี้เป็นตัวต่อที่เข้าไปกับท่อ PE นะครับเราต้องใช้2ชิ้นนะเวลาใช้งานเนี่ยเราจะเอา2ตัวนี้มาต่อกันนะครับแบบนี้นี่นะเราก็จะได้หัวพ่นหมอกราคาประหยัดครับซึ่งถ้าถามว่าหัวพ่นหมอกถ้าเราเลือกคุณภาพสูงกว่านี้ดีกว่านี้ดีไหมมันก็ดีครับเพราะว่าหมอกของเราเนี่ยมันจะละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าคนที่ใช้นอกบ้านนะไม่ได้ซีเรียสกับน้ำออกมาเป็นหยดบ้างในบางครั้งนะครับหรือแรงดันน้ำตกแล้วน้ำออกมาเป็นหยดนะใช้กับในสวนใช้กับพื้นที่นอกบ้านนะผมแนะนำว่าซื้อตัวถูกๆก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเงินอยากจะซื้อตัวแพงๆนะครับให้น้ำมันละเอียดเลยนะครับเป็นฝอยเลยนะก็ไปซื้อได้นะตัวนึงถ้าผมจะไม่ผิดราคาอาจจะ50 บาทถึง 200 บาทวิธีการทำก็ง่ายมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็หักท่อนะครับหักท่อ PE แบบนี้นะเราเอาเคเบิลไทยรัดนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำมันไม่ไหลออกมาไม่ต้องไปซื้อ end cap ไม่ต้องไปซื้อจุกปิดก็ได้นะแบบนี้เนี่ยน้ำไม่ไหลย้อนออกมาแล้วแน่นอนนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เดินท่อไปตามส่วนต่างๆของตัวบ้านนะครับที่เราอยากผ่านนะใครอยากจะให้เรียบร้อยนะครับก็เก็บตามขอบตามมุมจะตัดต่อจะใช้ข้อต่อยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราตัดตรงช่วงข้อต่อเนี่ยเอาเคเบิลไทรัดไปด้วยนะครับแรงดันน้ำเราเยอะเนี่ยจะทำให้ท่อนะครับมันหลุดออกมาได้สำคัญมากนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเจาะรูตอนที่ยังเดินท่อไม่เสร็จให้เดินท่อเสร็จก่อนแล้วค่อยเจาะรูเพราะอะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่อเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันเป็นยางถูกไหมเวลาเราเดินไปเนี่ยมันบิดตัวนะพอมันบิดตัวเสร็จแล้วเนี่ยรูที่เราเจาะไว้เนี่ยมันเลื่อนไปหมดเลยบางทีเนี่ยมันมารดเข้ามาในบ้านตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินท่อให้เสร็จก่อนนะครับรูเอาไว้เจาะทีหลังนะครับบางคนก็สงสัยนะครับว่าตัวพ่นหมอกแบบนี้เนี่ย เวลาไปติดแล้วนะครับมันจะติดต้องติดถี่เท่าไหร่นะครับหรือว่าจะต้องติดเยอะแค่ไหนถ้าถามผมนะคือผมก็ไม่ได้รู้นะว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันเหมาะเท่าไหร่กับหัวพ่นหมอกแบบนี้นะเพราะมันเป็นหัว DIY นะมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จดังนั้นครับเราต้องค่อยๆติดไปนะครับพอเราติดไป1ตัวเราอาจจะเปิดน้ำลองนะครับแล้วก็ไปติดเพิ่มติดเพิ่มติดเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะถ้าตัวที่เราติดและตัวปลายๆแล้วแรงดันน้ำมันเริ่มลดเริ่มตกแบบนั้นแปลว่าเริ่มใช้ไม่ได้แล้วครับแรงดันน้ำไม่พอนะเราอาจจะต้องไปเสริมปั๊มนะครับหรือลดจำนวนตัวพ่นหมอกลงนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากท่อเส้นเดียวยาวๆเลยนะครับก็แนะนำว่ามีปั๊มไว้นะครับแรงดันน้ำก็ไม่ตกแน่นอนบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมมาติดหัวพ่นหมอกไว้บนต้นไม้ครับเพราะว่าจริงๆต้นไม้เนี่ยพอเราพ่นหมอกไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไอ้น้ำมันก็จะยังจะเกาะค้างอยู่บนใบไม้นะครับมันก็เกิดความชุ่มฉ่ำนะเป็นการรดต้นไม้ไปในตัวด้วยแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็จะอุ้มน้ำไว้เวลาลมพัดผ่านต้นไม้เนี่ยก็จะทำให้บ้านเราเย็นไปด้วยครับใครที่ปลูกต้นไม้ไว้ใกล้ๆบ้านรอบๆด้านเป็นไม้พุ่มนะครับก็เอาสามารถเอาตัวพ่นหมอกเนี่ยมาเป็นตัวรดน้ำต้นไม้ไปด้วยในตัวได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สงสัยนะครับว่าไอ้ติดม่านพ่นหมอกแบบนี้แล้วจะสามารถลดความร้อนในตัวบ้านได้จริงหรอนะครับมันลดความร้อนได้จริงหรอมันลดได้นะครับเนื่องจากว่าแสงเนี่ยที่ส่องผ่านมาจากดวงอาทิตย์นะครับตัวละอองน้ำได้ทำหน้าที่เหมือนฟิลเตอร์ครับที่ป้องกันบ้านเราไว้นะครับมันก็ทำการรีเฟคชันนะครับคือสะท้อนแดดออกไปนะครับแล้วก็แอบซอปชันก็คือดูดซับนะครับความร้อนเข้ามาซึ่งก็มีผลกับการลดความร้อนครับอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับลมขึ้นอยู่กับอากาศขนาดนั้นอากาศแห้งอากาศชื้นหลายๆอย่างนะครับเป็นปัจจัยนะแต่อย่างน้อยนะครับการติดแบบนี้ก็สามารถประหยัดได้นะครับรวมถึงการประหยัดแอร์ด้วยนะเมื่อความร้อนในบ้านลดลงเนี่ยถ้าเราเปิดแอร์นะครับแอร์ก็จะทำงานน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็สำหรับฝุ่น PM 2.5 นะครับก็จะโดนบ้านน้ำเนี่ยทำให้ตัวฝุ่นเนี่ยตกตะกอนลงมานะครับผมจะทำการทดสอบง่ายๆนะครับโดยการใช้ตัววัดอุณหภูมิทั่วไปแบบนี้ครับที่วัดเวลาเราเป็นไข้นะฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่ไม่ได้ติดตัวพ่นหมอกนะครับนี่ครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 38.6 38.5 นะกด3ครั้งแล้วนะเหมือนกันนะครับทีนี้ผมลองย้ายมาฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่ผมติดตัวพ่นหมอกแล้วนะครับจะเห็นว่าพ่นน้ำอยู่นะครับตอนนี้นะครับขยับมานิดเดียวเองนะขยับมานิดเดียวเองอยู่ตรงตำแหน่งที่ตัวพ่นหมอกอยู่นะปึ๊บกดอีกทีนี่ครับ36ครับกด3ทีด้วยอ่ะนะครับเพื่อความแม่นยำเรามาทดสอบดูนะครับว่าค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันจะลดด้วยหรือเปล่านะหลังหลักเราติดหมอกม่านหมอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ในบ้านผมนะครับค่าฝุ่น90กว่าเลยนะนี่คือออกมาข้างนอกนะนะครับตรงที่ตำแหน่งที่เป็นหมอกนะเห็นไหมนะครับลดลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆโอ้จอไม่ค่อยเห็นเลยนะครับอ่ะก็เหลือประมาณ70นะครับ70นะนี่คือตรงตำแหน่งที่มันมีม่านน้ำอยู่นะครับเนี่ยฮะสังเกตว่าเปิดม่านน้ำไว้นะครับค่าฝุ่นก็จะลดลงให้เราเห็นนะครับอยู่นะประมาณนี้นะครับน่าจะนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ90
7น่าจะนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ70กว่าอย่างเงี้ยละนะครับเดี๋ยวผมเดินกลับเข้ามาครับเห็นไหมแค่เดินพ้นออกมาจากตรงหมอนิดเดียวเองนะค่าปรับขึ้นละแล้วทีนี้ผมเดินเข้าบ้านครับจริงๆในบ้านมันควรจะมีค่าฝุ่นน้อยกว่านะเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาทันทีเลย90เห็นไหมครับว่าม่านที่อยู่ข้างนอกครับตำแหน่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าเดี๋ยวข้างนอกที่นี่มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอออกไปหลังบ้านนะให้เห็นเลยนะนี่คือหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็คือข้างนอกบ้านเหมือนกันนะเนี่ยครับค่าฝุ่นอยู่ประมาณ90นะ90ผมสรุปให้ง่ายๆนะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำม่านน้ำหรือตัวพ่นหมอกหรือเปล่านะครับตัวพ่นหมอกเนี่ยสามารถลดความร้อนได้ประมาณ 5-10% นะครับแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5 ได้ 5-10% อีกด้วยครับอย่าลืมนะครับคนที่ดูอยู่ครับอย่าลืมกดติดตามครับและกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเวลาผมลงนะครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like